สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาถึงแล้วมีอะไรมาฝากคุณแม่คุณพ่อคะสลับเปารับรองว่าแม่ทองนาคไม่น่าจะเคยได้กินมานานมากแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือแม่เขาจะติดว่าเขากินอะไรอะไรก็ไม่ได้เขาก็จะกินข้าวกับปลาแห้งโถอยู่ตะพืดตะพือเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปลองดูนะว่าเขาจะกินไหมแม่ไม่เคยกินต้องมีคำนี้เหรอทำงานใบมะกรูดเอากินก่อนเฮ็ดการเฮ็ดงานจังเลยชอบไหมพ่อแหวงซาลาเปากินบ่ซาลาเปาไหมพ่อกินเป็นปะล่ะเป็นแม่ซาลาเปายุ้ยขอไว้กินทุเรียน2เม็ดล่ะทุเรียน2เม็ดจะกินไหมมีผิดคาดนั่นกลัวลูกเสียใจเอากระดาษออกเด้ออย่าไปกินกระดาษเด้ออันนี้มันกินนึกว่ากินบ่เป็นนะแซ่บบ่บ่แซ่บดีเหรอบ่แซ่บหรือแซ่บมันคือขนมหม้อแจงเนี่ยมันหวานบ่เอากระดาษออกแล้วเนี่ยร้อนเผ็ดกุ้นตะลิ้นมาได้อ่ะใส่หมูแม่ตะลิ้นสำคัญโอ้โหพี่สำรินพี่สำรินทำซะเกลี้ยงเลยเอาผักไห่ก็เหลือเหรอเอาเหลือหมดเลยแล้วจะเหลือพันไหมอ่ะให้มันแตกใหม่ให้มันแตกใหม่มันจะแตกจริงเปล่าดูมุมนี้นะคะที่รกๆพี่สำรินจัดเกลี้ยงเลยโอ้โหเห็นไหมล่ะสำรินมาในสวนบ้านน้ำใสสวนสวยน้ำใสอ่ะเหมือนผู้ว่ากทม.เลยนะเอาออกไหมอันนี้ผมว่าถ้าจะเอาออกก็คือขุดแล้วย้ายเอาดีกว่ามั้งตัดทิ้งนี่เสียดายมันโตแล้วเนี่ยค่ะมันขึ้นมาเป็นคู่แฝดงี้เลยเนาะเพราะเราหวานอันนี้แฝด3อันนี้ก็แฝด3พี่กัมบูแฝด3อันนี้ก็แฝด3ยังไงวะเนี่ยออกแฝดอันนี้แฝด2ให้นี้มันขึ้นก่อนนะจะทำอะไรผมจะทำนั่งร้านไม้ให้มันสูงทำนั่งร้านนี่ไงเอาไม้มาแล้วเอาไม้ไผ่มาให้แล้วพี่ลินโอ้โหนี่อันเนี้ยคุณรัชนีว่าไงคะถ้าไม่ถามผมก็จะไม่อยากจะบอกหรอกนะอะไรนี่แหละคือโครงการพันล้านนี่คุณกัมพูจะทำเกษตรรวยเป็นพันล้านเลยเหรอคะพันล้านพันล้านบาทเลยเหรอคะไม่อันนี้จะเอาไปทำเป็นล้านแล้วให้มันต้นพันขึ้น เป็นบักเขือนะบักไอทัวพันล้านแล้วก็ไอนี่ไอมะละกับพันล้านบักแตงบักแตงกับพันขึ้นมันที่ได้อันนี้ไปเฮ็ดเป็นล้านภาษาบ้านเฮาฮานพันร้านไม่ใช่พันล้านซื้อไม้ไผ่มานี่ไม้ไผ่ตัวเองก็มีทำไมไม่ใช้อ่ะคะอะไรนะไม้ไผ่ตัวเองอ่ะมีเหรอเอาก็ปลูกไว้ข้างหลังบ้านนู้นไปทำไมอ่ะจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยรอดสิแพงไหมอ่ะเนี่ยฮะไม้ไผ่เนี่ยเหรออืมแบกเนี้ยแบกละ55 บาทเดี๋ยวเราปลูกไว้เราจะเอาไว้ทำอะไรอย่างนี้นะเออเนาะเราทำไม้ไผ่ขายดีกว่าไปแข็งแรงมากนะคะคนเดียวเนี่ยโหทั้งแบกทั้งจริงๆมันใช่อันเดียวก็พอแล้วจะไปทำอะไรเยอะแยะโอ้ยเกือบทับโครงการพันล้านนี้เหรอนี่แล้วพี่สำรินก็กำลังโอ้โหดูการทำงานของพี่สำรินนะคะพี่สำรินทุ่มสุดตัวมากลงไปนั่งอยู่ในนู่นน่ะอันนี้คือทำอะไรพี่รื้อออกก่อนใช่ไหมยังไม่ได้ทำเป็นอะไรใช่ไหมนี่นะคะลักษณะแบบนี้นะคะหน้าบ้านนี่เฮ้ยโล่งเลยแล้วเนี่ยมองเห็นบ้านแล้วปกติมันแบบมีอะไรไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยก็คือซุ้มนี้นะรื้อออกหมดละแต่เดาโตแล้วนะตอนที่มีต้นอื่นๆอยู่ไม่รู้ว่าเขาโตนี่ท่วมหัวแล้วนะคะแต่เดาคือป่ามะละกอตรงเนี้ยเราก็กำลังคิดว่ามันต้นเล็กต้นน้อยแต่คือถ้าอยากให้เขาแข็งแรงมันต้องเป็นต้นเดียวแบบฮอลแลนด์อันนั้นเห็นไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันแย่งกันขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้ปลูกเป็นต้นนะครับเราใช้วิธีหว่านลูกหว่านมาพอหว่านมามันก็ขึ้นพอเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นจุ้มๆกันถ้าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปให้มันพอได้ไหมล่ะ
ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละถ้าเสียดายพี่เสียดายเสียดายอยู่เพราะว่าบางต้นมันออกดอกแล้วคุณรัชนีเนี่ยเห็นไหมบางต้นออกดอกแล้วแต่มันก็แย่งกันเนี่ยมันเลยต้นเล็กพี่สำลินบอกว่าให้เอาไว้นั่งเล่นก่อนทำเดี๋ยวพี่โตจะทำผักใช่ปะทำแปลงผักตรงนี้ตรงนี้เราจะทำแปลงผักนั่นแหละคือทำเป็นร่มเงาให้ผักก่อนโมเดลอ๋อให้มันเป็นร่มเงาให้แปลงผักก่อนอย่าเพิ่งตัดอ๋อให้มันร่มเงาคือให้มันเป็นพี่เลี้ยงให้มันเป็นพี่เลี้ยงเพราะผักเขาต้องลำไรใช่ไหมตอนอ่อนๆโดนแดดไม่ได้โอเคเราจะทำค้างให้เขานี่สูงเป็นซุ้มเลยเป็นซุ้มเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มปักทิศปักทางเอาไม้ปักนะฮะให้มันขึ้นให้มันขึ้นก่อนแล้วแถวเดียวรอดพ่อบอกให้เป็นแถวเดียวมันไม่ได้ล่มนะทีให้มันเป็นหลังค่านะพ่อผูกไว้เลยเหรอโอ้ระหว่างที่ลูกๆทำงานนะคะคุณยายทองหน้าค่ะจระเอ็นนะคะฟังหมอลำฟังหมอลำดูนี่ผักอะไรดีตรงนี้จะทำแปลงแบบไหนบ้างอะคะก็เหลียวมีกลมบ้างเหลี่ยมบ้างพูดถึงตรงๆไปเนี่ยฮะพ่อบอกให้ขุดยาวๆอะโอ้ยเป็นแปลงไปตัวลูกชายบอกอยากเป็นแปลงๆพ่อบอกให้ขุดเป็นยาวๆแปลงเดียวตอนนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะคะจะเห็นว่าดินตรงนี้เหนียวมากเหนียวจนคือมือเราจิ้มลงไปที่ดินเนี่ยติดมือติดเท้าขึ้นมาหมดเลยเอ้าเสร็จแล้วเหรอโอ้ยทำไมเร็วจังเลยโอ้ทำอะไรยากล่ะแล้วพื้นมันไม่เสมอกันอ่ะเกลี่ยให้มันเสมอไม่ต้องจะไปเสมอทำไมให้มันแบนๆไงผักให้มันแทรกไปตามก้อนหินก้อนดินมันจะได้แม่เอาอะไรดีอ่ะแปลงเนี้ยคุณยายไปแล้วค่ะตอนนี้มือโรยมือวางอันดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นผักกาดหินผักชีอ้าวเป็นผักชีแล้วแม่มันผักชีจะกินอ๋อที่เราเคยเก็บไว้ผักชีลาวใช่ไหมมีเม็ดผักชีลาวเก็บพันเองนะเนี่ยดูคุณยายนะคะได้แข็งแรงก็เพราะมาอยู่สวนนี่แหละค่ะเนาะได้ทำปลูกผักปลูกหญ้าเนาะได้อยู่กับธรรมชาติที่สุดแล้วนะคุณแม่ที่สุดของความสุขแล้วเนี่ยฮะโอ้โหทำไอ้ทำบ้านผักไฮพี่สำลินบอกจะเอาทรงโมเดิร์นค่ะโอ้ยสั่งให้เมียเจ้าอยู่เด้อเมื่อแรงสินอนนี่บ่ดูทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นเย็นนี้พี่สำลินจะนอนบ้านหลังนี้นะนอนบ้านเอ้ยนอนได้นะพี่โจ้ถ้าเกิดมันฝนไม่ตกเนี่ยดูมันจะแข็งแรงอยู่นะบวชโดนเกินไทยบานการเลยถือตาหวานไม้มางไปมีใหม่ใจมันหุ่นทนบ่ไหวปานไฟสุมดุมร้อนจีวรหอนจังสึกมาถือถูกเทียนดอกขันหานางบอกลาสิขาบทเห็นภาพสุดรันทดผู้สาวเฮาเอาผัวแล้วตั้งใจแน่แน่วจะอยู่ให้ครบพรรษาค่อยศึกออกมาวิวากับ
แม่เนื้อทองหาเทศหาแหล่เก็บเงินเจ้าภาพใส่ซองไว้เป็นค่าดองมาขอนวลน้องแต่งงานตั้งใจไว้ว่าออกพรรษารับกฐินลาดงขมิ้นออกมาหาแม่ตาหวานแต่ก็ต้องแหกพรรษาศึกมากลางคันด้วยข่าวว่าแฟนเรานั้นแต่งงานกับหนุ่มบ้านไกลโอดบ่ได้ในใจพานุ่มอดบ่ได้ในใจพานุ่มปานไฟสุมมันหุ้มมันห่อนคือก่อนทานไฟศึกบ่ได้เฝ้าแล่นไปหาเห็นกับตาเธอมีผัวแล้วใจมันแป้วอยากขึ้นบวชใหม่คือเฮ็ดกันได้ปานนี้ผู้สาวมันปวดมันร้าวที่สุดในชีวิตน้ำตาไอ้ทิดมันไหลลงยาวยาวลืมได้ไงน้องสัญญาสองเราว่าศึกออกมาที่ให้เบิ่งกกขาขาวให้เตรียมผู้เฒ่าไปขอเจ้าวิวามันคืนมันผมตรมอยู่ในอุตส่าห์ตั้งใจบวชแทนคุณมารดาเขาบวชเจ็ดวันแต่อายบวชหนึ่งพันษาคิดว่าน้องจะอนุโมทนาให้ได้แก้วตากลับมีเวลาไปหารักใหม่หัวใจมันบุญอุ้ยปุ้ยหัวใจละมันบุญอุ้ยปุ้ยเธอคุยเบาเหยียดเสียใส่ว่าบทดนไผสิคนใดไทยบ้านของซาลือบ้านหรือบางทิศผีบาสกลางพรรษาคือกล้าสึกใดมึงบ่อับอายไทยบ้านบ่มันเจ็บในใจไอ้ทิศน เอาละค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีเดย์นะคะเราจะเอาน้ำหมักที่หมักไว้นี่แหละครับตรงมันยังไม่ได้นี่ได้แล้วมันเกิดฝ้านี่คือได้แล้วเออเป็นไงคะกินข้าวอร่อยไหมคะโอ้โหนี่ไม่ได้เลยอะไรนี่นี่พี่กับหมูเอามือจิ้มเลยอ่ะพี่ลินเอาของดีเนี่ยพี่ลินกลิ่นกากน้ำตาลเนี่ยเอาไปโยกไว้ไหมพี่จุ๊ะโยกคนละคู่ไปเอาปิดสายด้วยสำลีหน่อยได้ไงกินข้าวไม่ได้เขาเป็นหนุ่มสำอางไฮโซเลยเห็นของป้าเชงเปล่าป้าเชงเขากินอย่างนี้แหละเอาไปหยอดตาเฮ้ยบอดบอดเนี่ยโธ่นี่นะคะทางน้ำหมักเอ๊ะรู้สึกจะ2เดือนเองนะคะพี่กำพูคือจริงๆมัน3เดือนแต่ของผมเร่งรัดสูตรเร่งรัดเลยขึ้นเร็วมากเลยนะมันเดี๋ยวนะมันจะต้องอยู่ในร่มหน่อยอย่าให้มันตากแดดก็นี่ไงโอเคเลยมะละกอเราเป็นร่มได้เลยมาดูอีกตรงนี้ที่ถังล้มได้เลยถูกต้องเลยเดี๋ยวไอ้สองถังนู้นเราเอามาหมักเพิ่มโอเคนี่ไม่ได้ด้วยค่ะมีละทำไมต้องซื้อปุ๋ยขี้วัวแล้วใส่ผสมไปขี้วัวมั่งอะไรมั่งเหม็นไหมโอ้โหกากน้ำตาลหอมหอมเลยเหรอพูดเถอะพูดอย่าให้มันหกออกมาสิพูดตรงๆนะคนกินเหล้าได้อันนี้น่าจะอร่อยกว่าเหล้าอย่างนั้นแหละโอ้อร่อยกว่าคุณรัชนีดมสิอ่ะไม่ดมเนี่ยไม่ดมดมดิไม่ดมเออไม่ดมน้ำหมักผลไม้หอมยังกับเหล้าเอาพ่อลองดมดิหอมกับเหล้าเหรออ่ะจริงจริงอย่าให้พ่อดมจะร้องกินเลยนะไม่อ่ะพ่อลองดมสิอ่ะพ่อว่าเหมือนอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ว่าอย่างนู้นดมจริงเหรอพ่ออ่ะลองดมอ่ะเป็นไงก็น้ำตาลฮะมันน้ำไหมนั่นน่ะมันไหนนั่นน่ะเหมือนน้ำอะไรน้ำอะไรที่เขามาใส่เอาคุณรัชนีลองดมเราว่ามันเหมือนน้ำไอ้นั่นดองไม่ดีกว่าน้องก็เหมือนน้ำของน้ำเหมือนน้ำอะไรมันน้ำเนื้อรสหวานรสแดงหน่อยไม่เหมือนสาโทรไหมไม่บ่เหมือนน้ำผลไม้ดองยี่สิบลิตรนะก็กากาเอาก็ได้ครับอย่าให้มันเข้มข้นอย่าให้มันเข้มข้นโอเคพอแล้วโอ้มันสีเข้มข้นไปหน่อยคักบาทเนี่ย
มื้อเศร้าต้นท่วมหัวชั่วข้ามคืนเลยบ่ชั่วข้ามคืนที่แล้วเพราะว่าเป็นเศษผักผลไม้ที่เราจะโยนทิ้งถังขยะนี่อย่าไปโยนนะครับหมักไว้ใส่กากน้ำตาลเอาไว้โอเค yeah